สวัสดีค่ะวันนี้180วันมาเข้าครัวทำอาหารค่ะเมนูวันนี้เป็นต้มจืดหัวไชเท้ากระดูกหมูค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะวัตถุดิบก็ใช้ไม่เยอะเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะไปค่ะเราไปลองทำกันดูนะคะลองดูหน้าตาของเขากันก่อนนะคะเนื้อหมูที่ใช้ก็เป็นกระดูกอ่อนนะคะไปค่ะตั้งน้ำเลยค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใช้กระดูกอ่อนค่ะส่วนนี้นะคะเป็นซี่โครงกระดูกอ่อนประมาณครึ่งกิโลค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะหรือใครจะเทลงไปเลยทีเดียวก็ได้ค่ะถ้าเทลงไปทีเดียวเลยมันก็จะมีน้ำเป็นน้ำเลือดผสมลงไปแล้วมันจะเป็นซองค่ะก็เลยไม่แนะนำนะคะใส่ลงไปไม่ต้องคนค่ะปิดฝาหม้อไปเลยตั้งไฟเดือดเลยนะคะนี่ค่ะเดือดจัดเลยค่ะอันนี้ใช้เป็น3เกลือค่ะตำแบบหยาบๆนะคะไม่ต้องตำละเอียดมากพริกไทยเม็ดเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะมันจะฉุนเกินไปอันนี้เป็นหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้าเราหัวใหญ่มากเลยค่ะเราก็เลยมาแบ่งเป็น4ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะตัดเป็นท่อนๆแล้วก็แบ่งออกเป็นอีก4ส่วนใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นซุปกระดูกหมูนะคะเป็นซุปก้อนค่ะใส่ลงไปประมาณ 2-3 ก้อนเลยนะคะแครอทค่ะอันนี้เพิ่มความสวยงามนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใครชอบก็ใส่ได้ค่ะตั้งไฟกลางหรือไฟอ่อนนะคะหมูเราก็จะได้เปื่อยหรือถ้าใครไม่ชอบเปื่อยมากก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ45นาทีก็ได้ใส่ผักลงไปค่ะอันนี้เป็นต้นหอมเอามาหั่นเป็นท่อนๆ นะคะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติถูกปากหรือเปล่าถ้ามันอ่อนจืดไปนะคะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะไม่ยากค่ะรสชาติก็อร่อยด้วยมีประโยชน์ค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้108ลิปมันก็ขอจบวิธีการทำต้มจืดเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ